ตัวเต็มมหาเวทผนึกมาในตอนที่256ยูจิเอาจริงแล้วกับปะไกยทมินที่มันแข็งแกร่งสุดๆเลยที่สุขุะนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้นะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยคลิปนี้เป็นตัวเต็มมหาเวทผนึกมารในตอนที่256กนะครับกับการที่ยูจิเอาจริงแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าเอาจริงเลยยังนี่แหละเอาจริงจริงแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ายูจินั้นจะสามารถทําอะไรนะครับในตัวของสุคุณะได้บ้างด้วยเหตุการณ์ของมหาเวทผนึกมารในตอนที่256เป็นเหตุการณ์ที่โกโจนั้นได้ทําการอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้แบล็กแฟตหรือว่าประกายทินนนดดยกจั้้็ไตอบคําครรมัย เกี่ยวกับประการทามินโดยโกโจก็บอกแล้วว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขานั้นเนี่ยสามารถตั้งใจในการปล่อยประการทามินได้หรือไม่ก็คืออยากจะต่อยเป็นประการทามินเนี่ยโกโจนั้นสามารถทําได้หรือเปล่าเนีครับเพราะหลายคนมักจะมองว่าพอเขานั้นมีดวงตาเรี่คู่กันนะครับก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดหลังจากนั้นโกโจก็ทําการอธิบายแหละครับว,ว่าการที่จะเกิดประการทามินได้นั้นมันต้องทํำยังไงนะครับมันคือความผิดเพี้ยนละกันนะครับของช่วงเวลาความคาดเคลื่อนกันนะครับระหว่างพลังเวทนะครับกับการโจมตีนะครับด้วยพลังนะคร เกินช่วงเวลาเพียงแค่0.0001 000 000 000วินาทีซึ่งณช่วงเวลานั้นมันก็จะทําให้เกิดประกายทารินได้โดยโกโจก็พูดอธ oh ิบายต่อแล้วครับว่าถ้ามันง่ายเนี่ยเหมือนที่เขาพูดนะคบว่าประกายทาินนั้นเนี่ยมันต้องใช้ช่วงเวลาเวลาเพียงแค่0 0 0 1วินาทีจริงๆเขานั้นเนี่ยก็คงจะสามารถทําประกายทาินได้แบบสบายๆเลยฟีแบบว่าถ้ามันง่ายเหมือนที่พูดเนี่ยก็คงแบบต่อยทุกหมัดนะครับทุกหมัดของโกโจนั้นก็คงจะเป็นประกายทามินทั้งหมดเลยซึ่งโกโจก็บอกแล้วครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นยังไงลลล่โโยกกจอธิิบาาแแหรววปต้ หมัดที่ใช้กระแทกลงไปเนี่ยก็คือการสะสมพลังเวทไว้ที่กำปั้นแล้วก็รัวหมัดใส่เป้าหมายซะซึ่งในกรณีนี้นะครับพลังเวทเก็จะถูกสะสมเอาไว้นะครับที่กำปั้นแต่ก็จะถูกแบ่งออกไปด้วยเช่นกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยพลังเวทนั้นจะทำหน้าที่ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำปั้นของคนคนนั้นอย่างที่2พลังเวทนี้นะครับก็จะเป็นการพุ่งกระแทกนะครับใส่เป้าหมายอย่างที่3นะครับพลังเวทนั้นก็เหมือนจะเป็นการผนวกนะครับทั้งสองสิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมารวมกันซึ่งนอกจากนะครับการบรรจบการแับส มันต้องเป็นการผสมประสานกันอีกนะครับตัวแปรตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องชี้วัดว่านะครับไอพลังหมัดที่ต่อยไปหมัดนั้นเนี่ยจะสามารถเกิดประกายธารินได้หรือเปล่าซึ่งโกโจอธิบายแหละครับว่านะครับการจะหาใครสักคนหนึ่งนั้นเนี่ยสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเกินมาเนี่ยให้มันลงตัวเป๊ะส,สุดเลยหาให้ตายยังไงก็หาไม่เจอนะครับยกเว้นเนี่ยมาหาในตัวของเขาก็มีขิงนิดนึงนะแล้วโกโจก็พูดแหละครับว่ามีนําซ้านะครับการผสมะสานกันนะครับของพลังหมัดพลังเวทจนก่อกําเนิดเป็นประกายธารินนั้นเน่ยยมันนนตต้้้้้ออองงขึููะรสภาวววแดดล ง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องดูทั้งพลังเวทของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับว่ามันสามารถนะครับผนวกรวมกับกายเนื้อของตัวเองได้หรือเปล่านะครับอีกทั้งมันยังมีปัจจัยมากมายนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิด้วยนะครับถ้ามีความชื้นมากเกินไปเนี่ยก็มีผลนะครับเพราะว่าประกายธมินนั้นมันจะมีความเกี่ยวพันกับบรรยากาศนะครับชนิดที่ว่าแยกไม่ออกเลยได้ซ้ำนะครับจึงพูดได้ว่าเงื่อนไขการสร้างประกายธมินนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวเลยได้ซ้ํานอกจากนี้นะครับเท่าจริงๆแล้วนะครับซึ่งโกโจก็บอกแล้วว่าถ้าเขาน่นอนอาคมลงไปนะครกกาาาโจมตีทงยยภพ็เล เกิดบ้างไม่เกิดบ้างมันแล้วแต่ดวงนะครับถ้าในแง่ความต่อเนื่องแล้วก็โกโจก็ยอมรับเลยแหละครับว่านามินั้นมีสติที่ดีกว่าเขาอีกด้วยซ้านะครับเวลาจะใช้ประกายทามินให้มันติดแต่ละครั้งแต่โกโจก็พูดเพียงประมาณแบบว่านะครับจริงๆแล้วประกายทามินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จาเป็นสําหรับเขานะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเขานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหนือกว่าศัตรูนะครับเขาเป็นพวกที่แบบว่าพวกรีบสู้ให้มันจบนะครับจบไปซะจึงทําให้นะครับไม่ได้แสดงฝีมือตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข้อความกํากับไว้แหละครับว่าหลัง จารุรียูจินั้นแซงหน้าไปอีกคนนะครับก็คือสถิตินี่แหละการใช้ประกายามินนะครับได้ถี่มากกว่าตัดไปที่การต่อสู้ปัจจุบันหลังจากที่มากินั้นถูกทางด้านสุคูนานั้นใช้ประกายามินในการโจมตีเข้าใส่มากินั้นได้ทําการคํานวณนะครับว่าหากนับนะครับในตอนที่ต่อยเธอแล้วก็นะครับเท่ากับว่าสุคูนะในตอนนี้นะครับได้ใช้ประกายามินไปทั้งหมด2ครั้งเลยด้วยกันอีกท้งมากิก็สงสัยนะครับในตัวของมิเกลนะครับฝือว่าไอคนนี้นี่เหรอนะครับคนที่อยู่ตาบอกว่าจะมา มิเกลนั้นคือใครนะครับก็มาพบกันหน้าง,งานเลยแหละในการช่วยเหลือส่วนมิเกลนะครับที่เห็นสุคุณะน,นเริ่มใช้ประกายธมินในการต่อสู้รัวๆนะครับพี่แกนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยแหละครับว,ว่าถ้าไม่ค่อยจะดีแล้วเขานั้นก็เลยพูดเลยแหละว่านะครับก็คงต้องใช้จังหวะนี้นี่แหละนะครับในการหาโอกาสในการที่หลบหนีในการต่อสู้กับสุคุณได้แล้วโดวยในตอนนี้นะครับทางด้านยูจิก็ทําการวิเคราะห์แหละครับ pues ว่าการที่สุคุณะน,นใช้ประกายธมินในการต่อสู้นั้นอาจจะเหมือนะะนะครับกับอาจารย์โกโจของเขาก็ได้ ích. ที่ก่อนหน้านี้นะครับรก็นน เอาพุตพลังนะครับจนสามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองได้และยูจิก็งงด้วยเช่นกันแหละครับว่าไอแว่นดํานั้นคือใครนะครับหมายถึงว่ามิเกลนั้นะมันคือใครกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นใครส่วนโชโซนั้นนะครับก็วิเคราะห์แหละครับว่าการที่ยูจิกับมากิเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะครับเกี่ยวกับคนประหลาดที่มาก็หมายถึงมิเกลเท่ากับว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะมาช่วยเหลือพวกเขานะครับก็คือช่วยนะครับทำให้สุครุณั้นเนี่รีบตายลงไปซะก่อนที่สามารถใช้อาคมย้อนกลับในการรักษาตนเองให้กลับมาเป็นดังเเเดดิิมไ้้้้หหลลัััังงจจาากนนนนระะ็ทยแโโชซ นะครับพยายามไล่ต้อนในตัวของสุคุณะนะครับพยายามทําให้สุคุณะนั้นไม่สามารถนะครับนำมือมาประสานกันเพื่อใช้อาคมของตนเองนะครับคือหลักๆเนี่ยพยายามจะตัดมือของสุคุณะซึ่งหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าสุคุณะนั้นได้ใช้ประกายธรรมินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นการโจมตีเข้าใส่ในตัวของมากีซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งมากีที่ถูกโจมตีไปนั้นรับรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่านะครับอาคมของสุคุณะในตอนนี้เนี่ยเริ่มนะครับจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่ มากขึ้นแน่นอนแต่ไปที่โชโซในตอนนี้เนี่ยก็พยายามโจมตีเข้าใส่สุคุณะแต่สุคุณะนั้นใช้ความเร็วของตอนเองไปอยู่ด้านหลังของโชโซนะครับแล้วก็จับเสื้อของโชโซจับเหวี่ยงเข้าไปที่กําแพงและก็ใช้ประกายธมินอีกครั้งหนึ่งนะครับนับได้ว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่ใช้ในการโจมตีแต่ว่านะครับน่านโชโซนั้นเนี่ยก็ใช้อาคมเลือดของตอนเองนะครับ้างเป็นก่อนนะครับในการป้องกันความเสียหายนั้นไว้แต่ว่านะครับแคลงเสียหายอยู่ดีนะแต่หลังจากนั้นยูจินั้นได้มาช่วยพี่ชายของตนเองโดยการต่อยเข้าใส่่สุุนะซงโโช นั้นเห็นแบบนั้นนะครับกนนึกขึ้นได้เลยว,ว่าถึงแม้ว่าสุคุณะนั้นจะพยายามใช้ประกายทรมินนะครับในการฟื้นฟูอฟาคมของตนเองนะครับก็คือใส่เวทย้อนกลับมามันเป็นการฟื้นฟูฟใช่ไหมแต่ยูจีนั้นมันมีความสามารถไงในการต่อยนะครับในตัวของสุคุณะทาให้พลังของสุคุณะนั้นทื่อลงหรือว่าด้อยลงไปก็เลยคิดว่านะครับก็ต้องพึ่งในตัวของยูจินี่แหละนะครับในการล,ลดทอนพลังของสุคุณะและโชโซนั้นก็ให้บางสิ่งบางอย่างนะครับกับทางด้านยูจีซึ่งหลังจากนั้นมิเกลนั้นพยายามประค รูปฏิเสธเขานั้นต้องการจะต่อสู้ต่อเหตุการณ์ที่จัดไปที่ยูจินะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็คือซัตสุคุณะใหญ่เลยนะครับพยายามจะต่อยในตัวของสุคุณะแล้วก็จับสุคุณะล็อกเอาไว้นะครับเพื่อให้สุคุณะนั้นนะครับลดทอนพลังของตัวเองลงไปนะครับแต่ปรากฏว่ายูจินั้นนะครับใช้อาคมเจาะโลหิตนะครับในการโจมตีเข้าใส่สุคุณะและก็ตั้งท่าในการโจมตีนะครับสุคุณะที่กําลังอยู่เบื้องหน้าของยูจินั้นเขาสัมผัสได้ทันทีเลยแหละว่ามีลางสังหารว่านะครับการโจมตีของย ซึ่งมันอาจจะเป็นแบบเดียวกันนะครับที่มาฮิโตะนั้นเคยสัมผัสได้ในการต่อสู้ที่ชิบุย่าแต่ทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าสุคุณะนั้นถูกทําบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยลาลูนั้นได้ใช้อาคมของตนเองในการล็อกสุคุณะเอาไว้นะครับให้สุคุณะนั้นต้องมาสนใจในตัวของเขาซึ่งมันเป็นความสามารถของลาลูจึงนาให้ทางด้านของสุคุณะนั้นนะครับก็เลยถูกล็อกเอาไว้ใช่ไหมก็คือต้องไปมองที่ลาลูเลยทําให้ทางด้านยูจินั้นสามารถใช้ประกายทรมินนะครับและโจมตีเข้าใส่สุคุณะได้ซึ่งมันเป,นป ความสามารถซ่อนเลนส์ของตัวเองออกมาได้นะครับท่ามกลางสะเก็ดไฟสีดําที่ปลิวว่อนมันเป็นประกายทามินนะครับที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่เขาเกิดไว้ตอนช่วงต้นเลยแหลอว่าประกายทามินของยูจีนั้นเนี่ยได้พัฒนาเหนือไปกว่าตัวของโกโจแล้วและนี่ก็คือแสงความหวังอันสุดท้ายนะครับของทางด้านฝั่งพระเอกแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมหาเวทผนึกมันในตอนที่256กนะครับก็ต้องไปลุ้นดูแหละครับว่าทางด้านของยูจินั้นนะครับจะยังไงต่อนะครับกับการที่เขานั้นเอาจริงแล้วนะครับ ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ